สวัสดีน้องาทุกคนครับและนี่คือรายการแมสแบดแบดแบบแมสแมสนะฮะแมทที่ว่ายากเราจะทําให้มันง่ายและเข้าถึงทุกคนแบบแมสแมสครับผมมือฮะขอเสียงนะครับผมมือฮะสำหรับสำหรับแมทแมทแมสทุยสำ 5 4 3 2 1สำหรับแมทแมท e ีพนี้นะครับเราจะมาเมปิดประเดิมกันกับบทที่เรียกว่าสําคัญที่สุดและเป็นบทแรกนะครับของน้องมอปลายเลยนั่นก็คือบทเซ็ตนั่นเองนะครับโหบทเซ็ตครับบทเซตเออไม่ใช่ฮะถ้าเป็นอันนั้นคืออะไรอ่ะ <c oughs> บท <c oughs> บทเซ็ตนะครับผมจะเป็นบทที่น้องเนี่ยพอเข้ามอปลายไป,ยปยนะครับจะเจอเป็นบทแรก และที่สําคัญนะครับบทนี้เป็นเรื่องใหม่มอต้นนะเราไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนนะครับซึ่งสําหรับบทเซตนั้นไม่ได้มีแค่ตัวบทเซตเองนะครับแต่มันจะเป็นรากฐานในบทอื่นๆด้วยทั้งระดับมปลายเลยเพราะฉะนั้นบทนี้นะครับขอให้น้องเปิดใจนะครับและตั้งใจดูให้ดีสําคัญมากๆและเป็นพื้นฐานที่ดีใช้ได้ยาวๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณเสียงเจ้าห้องส่งทุกทุกท่านนะฮะเดี๋ยวรับเงิน200บาทนะครับค่ากีทนะครับ รับจ้างปมมือเดี๋ยวต่อไปไปชิงร้อยสนนนะอ,อนอ่ะเพราะงั้นนะครับมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับบทเซตนี้นะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าหัวข้อหลักๆของเรามีอะไรบ้างนะฮะซึ่งหลักๆมทั้งหมดหหัวข้อเริ่มจากการเขียนเซตนะฮะสมาชิกของเซตนะครับชนิดของเซตสับเซตและพาวเวอร์เซตการดำเนินการของเซตแล้วก็การแก้ปัญหาโดยใช้เซตเรียกได้ว่าครอบคลุมหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่ไปเลยนะครับสำหรับใน E ีนี้เดี๋ยวเริ่มที่หัวข้อแรกกันก่อน การเขียนเซตครับก่อนอื่นเลยครับคำว่าเซตเนี่ยนะฮะเราอาจจะเคยได้ยินในโลกใบนี้นะฮะอย่างเช่นในกีฬาวอลเลย์บอลน,นะครับอันนั้นคือเซตลูกถูกไหมฮะแล้วตามด้วยมีเอ้ยไม่ใช่เซตมันคืออย่างนี้ป่ะแล้วก็มีอันเดอร์อันนี้อันนี้อันเดอร์แล้วก็เซตแล้วก็ตกอ่าแต่เมื่อคนละเซตกันครับจริงๆแล้วเซตเนี่ยเราจะเคยได้ยินนะครับตอนไปกินเคปซีนะฮะเวลาสั่งเซตนู้นเซตนี้นะใช่ไหมครับใช่ไหมครับคุณชอบกินบ่อยเนาะใช่ไหมอ่า เซ็ตเคฟซีครับเซ็ตอะไรเซตจุใจ <c oughs> เซ็ตเซตอิออ่มเดียวอิ่มกลุ่ม <c oughs> มีอิ่มใจเหรออ๋ออิม่มฮะ <c oughs> <c oughs> เออมีหลายเซ็ตจริงๆแล้วเซ็ตก็เหมือนแบบนั้นครับแต่ว่ามันเป็นกลุ่มของอะไรสักอย่างอย่างเช่นเรากินเซ็ตหนึ่งของเคฟซีครับเรามีเบอร์เกอร์เรา,ามีเฟนฟรายแล้วเรามีวิงแซบอีกเซ็ตหนึ่งอาจจะเป็นข้าวแล้วค่อยเฟนฟรายแล้ววิงแซบ เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันต่างกันที่ว่าข้างในของมันคืออะไร <c oughs> และนั่นคือเรียกว่าสมาชิกสรุปครับเซ็ตคือกลุ่มกลุ่มของอะไรก็ตามนะครับจะเป็นไก่ทอดจะเป็นข้าวนะครับหรือจะเป็นตัวเลขหรือจะเป็นตัวอักษรแบบในวิชาเลขก็ได้นะครับและนั่นคือเซ็ตใช่ฮะถูกต้องฮะอยู่เหมือนกันเลยฮะ <c oughs> ครับผมจริงๆแล้วเราชิวขนาดนี้เรากินได้นะใช่ไหมอยากกินโดนัทครับเออเซ็ตหย่อฮะ โอเคครับน้องครับเดี๋ยวมาดูกันเลยฮะสำหรับการเขียนเซตเนี่ยนะครับจริงๆเอาง่ายๆเลยนะแบ่งออกเป็น2แบบนะครับแบบแรกนี่คือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกนั่นก็คือเอาออกมาเลยฮะว่าเป็นตัวๆเนี่ยเป็นอะไรบ้างนะครับกับอีกแบบหนึ่งครับเป็นการบอกเงื่อนไขก็คือไม่ได้บอกเป็นตัวตัวแต่บอกว่าเดี๋ยวในเซตนี้มีอะไรอยู่นะครับอย่างเช่นถ้าแจกแจงสมาชิกนะครับตอนแรกพี่มีโดนัทมีน้ำมะนาวนะครับแล้วก็อาจจะมีไอติม นะครับอันนี้จกแจงสมาชิกแต่ถ้าเป็นแบบบอกเงื่อนไขนะครับอาจจะเป็นว่าเซตของอาหารโดยที่กินแล้วอ้วน mm hmm. อย่างเงี้ยฮะพี่ก็จะมีไอ้พวกนี้อยู่ยกตัวอย่างนะครับการกินแล้วอ้วนคือกินเยอะกินแล้วไม่ออกกําลังกายนะครับอันนี้สอบแทรกไว้เฉยนะอะงั้นเรามาดูตัวอย่างที่จริงจังมากขึ้น นะครับตามตรงนี้ครับย่อนื้นคือว่าถ้าแบบแจกแจงสมาชิกเนี่ยอย่างเช่น A เป็น2 4แล้วก็6สัญลักษณ์เซตครับคือจะมีเป็นตัวอย่างนี้ที่เขาเรียกว่าปีกกานะครับแต่นี่คือก้ามปีกโอเคไหมฮะนะครับแต่ถ้าบินได้คือปีกนกแต่นี้ปีกกานะครับปีกกาเ,เป็นตัวบอกว่านี่คือกลุ่มของเรานะครับที่ข้างในก็จะมี2 4 6และจุด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 ,จด,จด,จดนี้นะครับหมายถึงไปเรื่อย นี่แหละครับตัวอย่างการเขียนเซตแบบแจกแจงโดยที่สําหรับการเขียนเซตนั้นนะครับสมาชิกตัวที่ซ้ํากันนะครับนับว่าเป็นตัวเดียวนะเพราะว่าเซตคือกลุ่มที่มีอะไรบ้างอยู่นะครับถ้ามีตัวนั้นแล้วก็ถือว่ามีแล้วไม่ได้นับว่ามีกี่ตัวถือว่ามีตัวเดียวนะแต่ถ้าแบบบอกเงื่อนไขนะครับตัวหลักๆของเขานะครับนั่นก็คือจะมีสัญลักษณ์ขีดตรงๆอย่างนี้ฮะที่แปลว่าโดยที่ซึ่งตัวแรก นะครับไอตัวด้านแรกเนี่ยนะมันจะเป็นส่วนที่บอกว่าในนี้ครับมีสมาชิกอะไรบ้างนะเป็นตัวอะไรบ้าง่งเดี๋ยวไปอธิบายกันต่อนะครับแต่ด้านหลังครับจะเป็นเงื่อนไขนะครับเพราะนั้นตรงนี้คือฟอร์มของเซตแบบบอกเงื่อนไขนะอ่ะเจาะเข้าไปดูครับว่าในส่วนของแบบบอกสมาชิกด้านแรกนี้นะครับเราจะเจอกับสัญลักษณ์หนึ่งฮะที่ค่อนข้างเป็นสัญลักษณ์ใหม่เหมือนกัน มีลักษณะแบบเป็นขีด3ขีดนะครับเหมือนเป็นง่ามของเอ่ออควาแมนนะครับหรือเอาง่ายๆครับเหมือนซ่อมไอ้ซ่อมเนี่ยฮะมันกําลังจะบอกครับว่าเป็นสมาชิกของอะไรนะครับนึกภาพเราถือซ่อมนะครับแล้วเราเอาไปจี้เพื่อนแล้วก็บอกว่ากูเป็นสมาชิกมึงเนี่ยนึกออกป่ะนะฮะอะไรวะเพราะงั้น x นะครับเป็นสมาชิกใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> ใช่ไหมฮะ <Yeah. S 1> เออ x นะครับถือว่าเป็นสมาชิก <That> s <S ของ <'s> i บวกอะไรนะครับ s <S ฉันจะกินเธอ <Yeah. S 2> โดยที่ตัวสัญลักษณ์ตัวไอเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลนะครับว่ามันจะมีเป็นสัญลักษณ์ประมาณหนึ่งที่เราต้องรู้จักนะครับว่าไอ้พวกนี้แปลว่าเซตอะไรนะครับเริ่มจากตัวไอก่อนเลยครับตัวไอเนี่ยจะหมายถึงเซตของจํานวนเต็มนะฮะอันนี้คือจํานวนเต็มพูดง่ายครับตัวไอนี้คือจานวนเต็มทุกตัวอยู่ในนี้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็น1 2 3ไปเรื่อยๆศูนย์ก็นับว่าเป็นจานวนเต็ม ติดลบก็ถือว่าเป็นจำนวนเต็มเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือจำนวนเต็มทุกอย่างเพียงแค่ว่าถ้ามีไอ้บวกข้างบนนะครับอันนี้แปลว่าเป็นจำนวนเต็มบวกตามชื่อครับเวลามันมีบวกข้างบนมีลบข้างบนก็เต็มบวกเต็มลบนะครับงั้นอันนี้แปลว่าจำนวนเต็มบวกซึ่งจริงๆแล้วจำนวนเต็มบวกนะครับเราอาจจะเจอได้ในสัญลักษณ์ใหม่นะครับนั่นก็คือตัว n ไอ้พวกนี้เนี่ยจะเป็นอย่างที่บอกแล้วเป็นสากลนะนะครับคือเราอ่านแล้วเราต้องรู้เองเขาจะไม่บอกมาก่อนว่ามันคืออะไรนะครับแต่นอกจากนี้เราอาจจะเจอตัวอื่นอีกอย่างเช่นตัว I นี้บางทีเขาเขียนตัวแซดครับที่แปลว่าจำนวนเต็มเหมือนกันนะและอีกตัวที่สําคัญที่สุดเลยนั่นก็คือตัว R ที่แปลว่าจํานวนจริงเพราะว่า R เนี่ยครับมาจากคําว่า real นะฮะ real ก็คือจริง R คือเซตของจํานวนจริงและจำนวนจริงคืออะไรก็ได้ แบบอะไรก็ได้เลยเป็นตัวจุดก็ได้เป็นตัวติดรูทก็ได้เศษส่วนก็ได้ได้หมดนะครับที่เป็นจำนวนจริงที่มีอยู่นะครับทุกคนฮะใช่ไหมฮะใชครับผมนะฮะ,ะแล้วนี่คือเซตนะครับที่มีนะครับผมโอเคครับกลับมาตรงนี้ครับงั้นแปลว่าไอ้ตัวนี้ฮะ x ที่เป็นสมาชิกของ i บวกแปลว่า x ที่เป็นจำนวนเต็มบวกโดยที่ x เป็นจำนวนคู่เพราะฉะนั้นเซตนี้ก็คือเซตที่มีเงื่อนไขว่าต้องเป็นเต็มบวกที่เป็นจำนวนคู่ และนั่นคือ2 4 6 8ไปเรื่อยๆถูกครสองถูกนะข้องครไล่ไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนั่นเองนะครับแล้วมันก็คือตัวเดียวกันกันกบตัว A นะครับก็จะเห็นว่าเซตหนึ่งสามารถเขียนได้หลายรูปแบบนะครับว่าเออแจกแจงสมาชิกนะครับหรือว่าแบบบอกเงื่อนไขอ่ะแล้วนี่คือตัวอย่างเนาะโดยที่ถ้าเกิดว่าเซตตัวไหนเขาไม่เขียนไอ้แบบเนี้ยเขาไม่เขียนว่ามันเป็นสมาชิกของเต็มบวกนะ ก็คือเรียกว่าไม่ก kind of ําหนดเอกภพสัมพ pues ัทธ์นะครับภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้เป็นตัว U มาจากคำว่า universe นะครับก็คือไม่กําหนด universe นะให้เราคิดว่า universe นี้เอกภพสัมพัทธ์นี้คือตัว R นะครับก็คือจํานวนจริงอ่ะก็ย้ำอีกทีหนึ่งครับไอ้ตัวเอกภพสัมพัทธ์นี้หมายถึงว่าโลกจักรวาลของเรานะครับอย่างเช่นว่าเป็นจักรวาลของ Marvel อย่างงี้นึกถึงฮีโร่อะไรครับฮัลคน Aman, อะควาแมนมาเวิวไอออนแมนนะฮะสไปเดอร์แมนครับกับตันอเมริกา oh. นะครับฮักน้อย oh. ใช่ฮะแอนแมนของคุณครับอ่ามีอีกเยอะแยะเลยใช่ไหมฮะแต่ถ้าเป็นอะควาแมนเนี่ยมันคือจัก,กรวาลดีซีนะครับเพราะนั้นจัก,กรวาลคือแบบนี้ครับว่าเรามีสมาชิกอะไรอยู่ข้างในโอเคนะงั้นอย่างอันเนี้ยไอตัวเซตบีเนี่ยจัก,กรวาลของเขาคือเต็มบวก แต่ถ้าไม่มีแต่ถ้ามันไม่บอกมาครับว่ามันคืออะไรก็ให้คิดซว่าเป็นตัว r คือเป็นจำนวนจริงทุกตัวนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นว่าสมาชิกแต่ละตัวขึ้นกับเงื่อนไขแล้วก็เอกภพสัมพัทธ์นะครับมาลองดูตัวอย่างกันดีกว่าครับตัวอย่างนี้นะครับแน่นอนครับเซตของ c เป็นเซตที่มีสมาชิกคือตัว a l e v e l และมันอ่านว่า a level นะครับอดีตบริษัทของออดิมานที่ตอนนี้เป็นออดิมานเลขไปแล้ว a level นี้ถ้าดูลูเป็นตัวๆมีหลายตัวครับ 1, 2, 3, 4, 5, 6นะครับแต่6ตัวนี้มีตัวที่ซ้ำกันอยู่นะครับเพราะเราไปนับตัวที่ไม่ซ้ำตัวนี้มี1ตัว2ตัว3ตัว4ตัวแต่ E เนี่ยมีไปแล้ว L เนี่ยมีไปแล้วนะครับนั่นแปลว่าในเซตนี้มีแค่4ตัวเท่านั้นถูกต้องฮะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าตัวที่ซ้ำนับเป็นตัวเดียวนะครับอ่าเท่านี้ครับเพราะฉะนั้นสรุปคอนเซปต์เซตคือ,อกลุ่มของสมาชิกข้างในนะโดยที่สามารถเขียนได้แบบทั้งแจกแจงเป็นตัวตัวหรือแบบบอกเงื่อนไขนั่นเองและสมาชิกแต่ละตัวถ้าซ้ำกันนับเป็นตัวเดียวนะครับอ่ะไปลองเช็คพอยต์ดูโจทย์กันดีกว่า อย่างเช่นข้อที่1ครับจงเขียนเซตต่อไปนี้แบบแจกแจงสมาชิกเพราะฉะนั้นเราจะมาแจกแจงมันนะฮะว่าต,วตัวตัวเนี่ยคืออะไรบ้างนะครับไปพร้อมกันนะครับทุกคนนะครับผมเริ่มจากข้อที่1ฮะเซตของจำนวนนับที่หารด้วย5ลงตัวก่อนอื่นการหารด้วย5ลงตัวนั้น5คือตัวหารไม่ใช่ว่าไปแบบ5เป็นตัวตั้งนะหารด้วย5แสดงว่า5เป็นตัวหาร นะครับแลวนั้นก็คือแม่สูตรคูณที่เราท่องตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่า5 1 5 5 2 10 5 3 15 5, 5 4 20 5 5 25 5 6 3 0 5อ้าหถูกต้องฮะไปเรื่อยๆไม่สิ้นสุดนะครับเพราะฉะนั้นนะเซตข้อที่1น,นี้มีอะไรมันก็คือ5 10 15 20แล้วก็25แล้วก็ไปเรื่อยๆ จุดจดนั่นแหละครับผมและนี่คือแจกแจงสมาชิกนะฮะก่อนอื่นก็ต้องบอกว่ามันเป็นจำนวนนับด้วยนะครับที่แปลว่าเต็มบวกเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัวลบตัวศูนย์ไม่เอาข้อแรกนะครับอ่ะข้อที่2ครับเซตของ x โดยที่เห็นป่ะบอกเงื่อนไขโดยที่ x เป็นจํานวนคู่จํานวนคู่เลยฮะสองสี่ไปเรื่อยๆจริงๆศย์ก็เป็นติดลบก็เป็นที่ ลบสี่น้อยกว่า x และน้อยกว่า4หรือแปลง่ายๆมันคือระหว่างนะครับ x อยู่ระหว่างลบสกับ4เพราะฉะนั้นจํานวนคู่ที่อยู่ระหว่างตรงนี้มีใครบ้างอ่ะเราก็นึกถึงพวกสองก่อนถูกไหมอ่าแต่ถ้าน้อยกว่า4แปลว่าเราไม่ได้รวม4ด้วยเพราะต้องน้อยกว่านะครับสไม่ได้ถือว่าน้อยกว่า4เนาะมันเท่ากันไม่ได้นะเพราะฉะนั้นสุดที่2เราก็เลยต้องย้อนกลับไป ย้อนกลับไปตัวก่อนหน้านั่นก็คือตัวเลข0นะครับ oh. เป็นจำนวนคู่และไปติดลบได้ด้วยมันก็คือลบ 2, 2> oh. แล้วก็ไปลบ4ไม่ได้เพราะมันต้องมากกว่า oh. นะครับงั้นข้อ2ก็คือเซตของลบ2 0แล้วก็2นะครับโอเคเนาะดูเงื่อนไขดีๆเท่านี้เลยนะฮะ oh. ครับผม oh. ต่อไปนะครับข้อที่3นะครับ ข้อที่3าเราเจอกับเงื่อนไขของสมาชิกว่า x เ,เนี่ยเป็นสมาชิกนึกถึงซ่อมถูกไหมครับซ่อมอเอาไปจิ้มเพื่อนนะฮะเป็นสมาชิกของเขานะครับเป็นสมาชิกของตัว n ที่แปลว่าเต็มบวกครับเขียนไปด้านบนแล้ว n คือเซตของจำนวนนับหรือว่าเต็มบวกเต็มบวกโดยที่ยกกําลังสองแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ100เพราะฉะนั้นเราก็คือลองนึกถึงจานวนที่นับแล้วยกกําลังสองแล้วไม่เกินร้อยหนึ่ง นะมันก็ต้องเริ่มที่ตัวแรกก่อนนั่นก็คือเลข1ก่อนนะครับเพราะ1กําลังสองได้1อะไรยนะฮะ <c oughs> ก,กำลังสองคืออะไรนะคะยกกาลังสองคืออะไรฮะยกกาลังสองคือคูณตัวเองนะครับการยกกําลังสองนะคือคูณกับตัวเองนะครับอย่างเช่นถ้าพี่จะเอาโดนัทคูณกับโดนัทนี้หมายถึงโดนัทกาลังสองนะครับ <c oughs> เพราะมันคูณกับตัวเองคูก <c oughs> ับ like <c oughs> ตัวเองอย่างเดียวใช่คะ <c oughs> ใช่ครับห้ามคูณกับคนอื่นฮนะ <c oughs> มันไ, <c oughs> ไ,ไ,ไม่เหมือนกัน ใช่คุณกับตัวเองนะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะอะไรอ่ะเพราะงั้นนะครับกำลังสองไล่ไปนะฮะหนึ่งกลังสองเป็นหนกําลังสองเป็นสีกําลังสองเป็นเกําลังสองเป็นสิบกําลัง2องยี่สิบห้าลัง2องสามหกโยเจกําลังสองสี่เก้าแปดกำลังสองหกสิบสี่หกสิบสี่เก้าลังสองแปเอ็ดและสิบกำลังสองคือ หนึ่งร้อยอันนั้นสิบบวกสิบแหม่โทรเอ้ยไม่เป็นไรนะใครคิดเลขผิดนะครับไปกดเครื่องเลขเช็คนะสิบนะกำลังสองคือสิบคูณสิบคือหนึ่งร้อยเพราะฉะนั้นมันต้องสุดแค่นี้แหละครับก็คือสุดที่สิบนะครับหนึ่งถึงสิบนะครับโอ้โอเคนะนะเราจะไม่เขียนหนึ่งแล้วก็สี่แล้วก็เก้าเพราะว่านี่คือเซตของตัว X เ,เฉยๆมันคือตัวก่อนยกกำลังสองไม่ใช่ตัวกำลังสอง นะครับอ่ะก็ข้อที่3ตอบเซต1-10ถึงข้อที่4ครับลองมานั่งอ่านดีๆเขาบอกว่าเป็นเซตของ x โดยที่ x เนี่ยเป็นจำนวนนับซึ่งเรารู้ว่านับแปลว่าเต็มบวกเพราะว่าเรานับคือ1 2 3เริ่มที่1นะใช่ครับ90 12ใช่ครับผมและไปเรื่อยๆได้ด้วยเพราะมันคือเต็มบวกนะนับไปเรื่อยไม่ใช่พูดไปเรื่อยเราพูดไปเรื่อยจะมีสาระ นะฮะเพราะว่าเราพูดแบบมันแมสนะครับครับผมแต่จำนวนนับนี้ที่น้อยกว่า1เอ๊น้อยกว่า1น้อยกว่า1คือห้ามเป็น1และต้องน้อยกว่ามันไปอีกแต่จำนวนนับดันเริ่มที่1 1 2 3สเพราะท่านมีไหมฮะไม่มีไม่มีครับอ่ะถ้าไม่เชื่อนะครับลองดูครับนี่คือจำนวนนับไปเรื่อยๆตัวไหนน้อยกว่า1อ่ะไม่มีค่ะ3น้อยกว่าหไหมฮะไม่ใช่ สองน้อยกว่าหนึ่งไหมครับไม่ใช่ค่ะหนึ่งแน่น้อยกว่าหนึ่งไหมฮะไม่ใช่ไม่ใช่เพราะหนึ่งเท่ากับหนึ่งไม่ได้น้อยกว่าหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีครับเป็นเซตว่างใช่ไหมครับถูกต้องครับเป็นเซตว่างใช่ครับผมโอโ้โ,อโหโกเก่งจริงๆเลยโอวดโรงเรียนอะไรเนี่ยจริงเลยนะตัวแค่นี้<笑><笑>เอออันนี้น้องมาแต่นะฮะน้องมาแต่รุ่นอะไรนะแปดศูนย์แปดศอ๋อลองไปหาดูได้รุ่น80อาจจะอยู่สักม .2 ตอนนี้ นะลองไปดูนะตอนนี้เท่าไหร่เ้าสิบกว่าแล้วราะฉะนั้นข้อ4ครับปรากฏว่าไม่มีฮะซึ่งเวลาไม่มีทํำยังไงโอ้โหทุกคนเครียดเราแจกแจงสมาชิกเราบอกเงื่อนไขเราจะบอกไหมว่าเซตของ X โดยที่ไม่มีอย่างนี้เอ๊ะแปลกๆนะฮะไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นครับจริงๆมันมีเซตที่ไม่มีอยู่ด้วยก็คือไม่มีสมาชิกเวลาไม่มีสมาชิกเหมือนไม่มีคนคุยไม่มีคนคุยแปลว่าเราทําไมครับ เหงาเอ๋พูดปมเฉยเลยทำไมอะเราโสดแต่เราอะไรว่างเราว่างเราว่างนะเออเพราะงั้นเป็นอะไรฮะเซตว่างซึ่งเซตว่างคือไม่ต้องเขียนอะไรครับเป็นเขียนแค่ถูกต้องฮะปีกไก่ปีกานะครับโทษทีฮะเขียนปีกาไม่ดูสักทีเอาไว้ฮะปุ๊บเซตว่างนั่นแหละครับจริงๆเซตว่างมีสัญลักษณ์ที่ไม่ต้องมาเขียนปีกว่างนั่นก็คือเป็นวงกลมและขีด นะครับก็ให้รู้ไว้ไว่านี่คือเซต<อ>วางไม่มีคนคุยนะเซตวางหมายถึงข้อนี้หรือเปล่าไ,ไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงกูลและข้อที่5นะครับเซตของจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย12และ16ลงตัวดูดีๆครับคือเราต้องการเซตใช่ครับแต่เป็นเซตของจำนวนนับและเปน็นจำนวนนับที่น้อยที่สุด ตัวที่จะเป็นน้อยที่สุดต้องมีอยู่จํากัดต้องเป็นตัวเดียวถูมั้ยครับสมมุติเราดูกันว่าในห้องนี้ใครอายุน้อยที่สุดมีอยู่คนเดียวฮะออไม่เลยนี่้องนี้เลยอายุน้อยสุดอายุน้อยที่สุดต้องมีอยู่คนเดียวใช่อายุน้อยร้อยโลแยกน้ําหนักร้อยโลฮะ น้อยที่สุดเนี่ยที่หารด้วย12และ16ลงตัวเรายังคงย้ำครับว่าหารด้วยนี่คือเป็นตัวหารเพราะฉะนั้นตัวอะไรที่12ไปหารลงตัว16ไปหารลงตัวอันนั้นหาร12ลงตัวเฮ่เพราะว่าการบอกว่าหารด้วยนี่คือ12เป็นตัวหารครับอ่าแต่ถ้าหาร12คือ12เป็นตัวตั้งอ่าถ้าอยากเลข2นะคือหาร12ลงตัวแต่มันคือ12ส่วน2แต่ถ้าหารด้วย12คือต้องส่วน12 มันคือแม่12บครับทุกคนครับอ่าสิบสองหนึ่งสิบสองสิบสองสองสี่สิบสี่สองสามสามสิบหกสี่สิบแปดหกสิบเก่งมากครับผมแต่เราจะไล่ไปจนถึงเมื่อไร่นะครับเราก็ดูเมื่อที่มันไล่ไปแล้วมันเป็นตัวเดียวกันนะครับอย่างแม่12บคือ12 24ยิบสนะบสอยิบสี่สาหสี่แ แต่แม 16, okay, ่สิโอเคครับน้อยคนอาจจะท่องพอดีพี่ท่องมา16 1 16 16 2 3งสแต่16 3เป็น48เอ้าตัวเดียวกันเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเดียวกันน mmm. uh ี้มันคือตัวที่เรียกว่าคอร์นอครับมันคือทั้งคู่หารได้อันนั้นคอร์อครับเอาโอ้ร้อนเลยวะคอร์ โอเอาพินิษส์หสดีครับเราวันน48นะครับ48เนี่ยเป็นตัวที่น้อยที่สุดงั้นแปลว่าเซตของเราจะมีแค่48อยู่ตัวเดียวเราก็สามารถเขียนได้นะครับว่ามันคือเซตของเลข48เท่านั้นเซตจะมีสมาชิกกี่ตัวก็ได้นะครับจะตัวเดียวจะไม่มีจะหลายตัวจะอินฟินิตี้ตัวได้หมดครับเราแค่ดูเงื่อนไขให้ถูก นะครับอ่ะงั้นสรุปได้ว่าตรงนี้นะครับคือการเขียนแบบแจกแจงสมาชิกเป็นตัวอย่างที่ให้พวกเราได้เห็นกันนะครับว่าแจกแจงเนี่ยเป็นยังไงอ่ะแต่นอกจากแจกแจงเราก็จะมาฝึกเขียนแบบบอกเงื่อนไขด้วยโดยการบอกเงื่อนไขนี้เราต้องมาดูเอาครับว่าการลิสต์เป็นตัวๆแบบนี้มันน่าจะมาจากเงื่อนไขอะไรซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะมาจากหลายรูปแบบนะครับแต่เราก็จะลองดูรูปแบบที่มันเวิร์กกับอันนี้ก็ได้นะครับอ่ะลองดูตัวอย่างกัน เริ่มจากอันแรกครับเซตของ1 3 5 7แล้วก็9นะครับพี่อาจจะเขียนแค่นี้เลยครับว่าข้อที่1ของโซนนี้โซนนี้นะมันคือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนคี้เพราะว่า1 3 5 7 9คือเลขขี้ดูไหมฮะเลขขี้กั่ก็1 3ห 7, 9, 8, 9จริงๆมี 11, 13, 13ไปเรื่อยๆใช่15ไปเรื่อยฮะแต่เราก็ต้องบอกขอบเขตให้เขาว่าเป็นเซตของจำนวนคี้ที่อยู่น้อยกว่า10ก็ได้และมากกว่า0ก็ได้นะครับก็เลยเขียนเป็นช่วง0ถึง10และกันหรือใครจะเขียนเป็น1ถึง9ก็ได้ นะฮะแต่ถ้าเป็น1ถึง9ต้องเขียนแบบนี้ครับว่า1น้อยกว่าหรือเท่ากับ x น้อยกว่าหรือเท่ากับ9ตรงนี้ก็จะชัดเจนมากขึ้นแต่ก็จะเห็นว่าเขียนได้หลายรูปแบบมากนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือแบบหนึงนะจดนขคีที่อยู่ตั้งแต่1ถึง9ก็1-3-5-7-9ถ <ihr> ูกต้องนะครับผมอ่ะต่อไปครับในส่วนข้อที่ 2, 2> <im itation> ข้อที่2เนี่ยพอเราลองนั่งดูเซตปุ๊บนะครับเราเจอจุดๆ,ๆุก่อนเลย แล้วก็ค่อยมาเป็นลบสองลบหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามไปเรื่อยๆแล้วก็จุดจุดจุดอีกมันแปลว่ามันเป็นอะไรก็ได้ตั้งแต่น้อยสุดมายันมากสุดเลยนะครับซึ่งคราวนี้เราจะเห็นว่าแต่ละตัวนั้นเป็นจำนวนเต็มครับจำนวนเต็มนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นบวกเป็นศูนย์หรือเป็นลบแต่เป็นได้หมดเพราะงั้นจบเอาแค่ว่านี่คือเซตของ x โดยที่ x เป็นจำนวนเต็มนะฮะ ถูกต้องครับผมพี่อาจจะเขียน x เ,เฉยๆข้างหน้าก็ได้หรือเราจะเขียนเป็น x เ,เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มแบบนี้ก็ได้นะครับได้หมดเลยนะเพราะอย่างที่บอกครับการเขียนเซตได้หลายรูปแบบนะและนี่ก็คือตัวอย่างหนึ่งที่เข้าใจง่ายๆนะอา้ามาดูกันต่อในข้อที่3นะครับคราวนี้ครับเซตของเราเนี่ยหน้าตามันคุ้นๆนะครับเพราะมันคือเลข1 4 9 16 25 36าี่ห ไอ้เลขพวกนี้ครับเราต้องทําเลขให้เยอะประมาณหนึ่งถึงจะคุ้นกับมันนะแต่จริงเราเพิ่งเจอไปด้วยนะครับเพราะมันคือมันคือมันคือจำนวนกําลัง2องฮะจากข้อก่อนหน้านี้นะครับที่เรามานั่งไล่1นึถึงสินะไอ้พวกนี้เหมือนกันเพียงแค่มันยกกําลังสองมาแล้วคราวนี้เราจะเขียนเป็นเงื่อนไขครับซึ่งการเขียนเงื่อนไขนี้จริงๆได้หลายแบบเดี๋ยวลองดู2แบบไปเลยฮะแบบหนึ่งครับ แบบนึงนะพี่จะเขียนว่างี้ฮะพี่จะเขียนว่านี่คือเซตของ x โดยที่ x นะครับเท่ากับ n กําลังสองหมายถึงว่าจะเป็นตัวหนึ่งที่ยกกำลังสองและมาเท่ากับ x เลยนะครับซึ่ง n เนี่ยนะครับเป็นจำนวนเต็มบวกแล้วนะฮะจำนวนนับจำนวนนับคือเต็มบวกนะ อ่ะก็คือ n เป็น 1, 2, 3, 4, 5เพราะฉะนั้น x เท่า <N S 1> กับ n กํลังสเนี่ยกําลังสองมันก็จะเป็น 1, 4, 9, 16ไปเรื่อยๆในตัวมันเองอยู่แล้วอ่ะนี่คือแบบแรกนะครับแต่อีกแบบหนึง่งพี่อยากให้ดูครับว่าเราอาจจะเขียนตัวด้านหน้านะครับที่มันเป็นสมาชิกเนี่ยเป็น x แล้วยกกำลังสองก็ได้เป็น x กํลังสแบบนี้นะฮะและก็ค่อยเขียนว่าโดยที่ x เป็นจำนวนนับ ซึ่งสองแบบนี้จริงๆเหมือนกันเป๊ะถูกไหมเหมือนกันเป๊ะแต่พี่แค่เขียนตัว x กำลังสไปเลยแทนที่จะเขียน x เท่ากับ n กำลังสแล้วค่อยบอกว่า n คืออะไรนะครับเงินได้ทั้ง2แบบเลยลองไปเลือกใช้กันนะอ่ะส่วนตัวสุดท้ายนะครับในข้อ4คราวนี้ครับมันเป็นอะไรฮะมันเป็น1 0 2 0 3 0 4 0 1 0 2 0 3 0 4 0ผมมีผมผมผมมีอะไรวะผมไม่ได้พ้อมมา ถ้าถ้าน้องๆรู้มุกนี้นะคอมเมนต์ข้างใต้หน่อยนะครับพี่จะได้ไปซ้อมต่อปกติพี่เล่นต่มุกชายเมียงเชียงใหม่แห่งชายเลียงเชียงรายแห่งชายสีมีเกี้ยวแแห้ชายน้อยเพื่อจมารการแแห้แห้งผ่ำผ่ำผ่ำผ่โอ้ยเอ้าสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบสิบโอ้ยไม่จบครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือเซตของอะไรฮะแม่สิบเอ่อดีนะฮะแม่สิบแม่ยี่สิบเยอะเลยนะแต่ว่าแม่สิบนี่ แม่สิบนะครับผมแม่สิบเนี่ยเอ๊ะเขียนยังไงดีเราก็เขียนทื่อๆก็ได้ครับว่านี่คือเซตของ x โดยที่ x เ,เป็นแม่สิบไม่ใช่ครับ x หารด้วย10ลงตัวหารด้วยจริงๆต้องบอกก่อนนะว่า x เ,เป็นจำนวนเต็มบวกก่อนแล้วกันนะครับก็คือ x เ,เป็นจำนวนนับที่หารด้วย10ลงตัวนะฮะ อะก็อย่างที่เห็นกันนะครับการเขียนเซตเขียนได้หลายรูปแบบนะครับนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับเราสามารถไปเขียนได้ในแบบที่เราลองดูว่ามันถูกหรือผิดนะครับสามารถคอมเมนต์มาข้างใต้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจะมีพี่ๆทีมงานไปนั่งดูนะฮะและถูกไหมนะครับก็จะเป็นงานของพี่ๆเขาต่อไปนะครับอ่ะเอาละครับผมเพราะฉะนั้นครับเราจะได้เห็นการเขียนเซตนะครับในแบบเบื้องต้นไปเรียบร้อยแล้ว นะครับใครที่มีคําถามตรงไหนนะครับสามารถคอมเมนต์มาถามด้านล่างได้นะครับเ,เดี๋ยวพี่จะอ่านทุกคอมเมนต์เลยจะได้ลองดูว่าตรงไหนเรายังเข้าใจไม่เข้าใจหรือใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรได้เต็มที่ นะครับเพราะฉะนั้นครับน้องนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้พี่ๆนะครับทีมงานที่ทำคลิปนี้ลงถึงพี่เองด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ใน EP ต่อๆไปนะครับส่วนของเรื่องเซตนั้นนะครับต่อไปเนี่ยเราจะมาดูกันต่อซึ่งจะเป็นเรื่องไลน์ไว้ไปติดตามกันนะครับวันนี้พี่นัทลาไปก่อนกับในรายการแมสแมทแมทแบบแมทแมดนะครับผมข่าวหน้าพี่นัทจะกินอะไรรอดูนะครับสวัสดีครับ